สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ดีๆกับที่นี่ foodtravel.tv ค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเป็นนี้ที่เราจะทำนะคะเป็นเมนูอาหารเช้าค่ะและนั่นคือข้าวต้มทะเลนั่นเองนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายและก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองน้ำปลาพริกไทยป่นกระเทียมเจียวข้าวสวยกุ้งเนื้อปลากระพงปลาหมึกตามด้วยผักนะคะจะมีตั้งฉ่ายผักชีซอยต้นหอมซอยขึ้นช่ายซอยและสุดท้ายคือน้ำซุปไก่ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องตั้งน้ำซุปให้เดือดนะคะซึ่งตอนนี้น้ำซุปก็เดือดอยู่แล้วปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะซอสถั่วเหลืองค่ะและน้ำมันหอยนะคะสาเหตุที่จะต้องรอให้น้ำซุปเดือดนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้เครื่องทะเลนะคะถ้าน้ำซุปไม่เดือดแล้วใส่ลงไปเนี่ยก็จะทำให้คาวได้นะคะทีนี้ก็ใส่ปลากระพงนะคะกุ้งและปลาหมึกค่ะระหว่างนี้นะคะก็แค่รอให้เดือดเท่านั้นค่ะอย่าไปคนมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะคาวได้ตอนนี้นะคะเนื้อสัตว์ต่างๆก็สุกดีแล้วนะคะใส่ตั้งฉ่ายตามด้วยผักชีซอยนะคะขึ้นช่ายและต้นหอมค่ะทีนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาราดบนข้าวสวยค่ะทีนี้นะคะมาถึงขั้นตอนการเสิร์ฟคุณผู้ชมนะคะก็ตักข้าวสวยใส่ชามแก้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตักเนื้อปลาและกุ้งกับปลาหมึกลงไปค่ะโรยพริกไทยนะคะเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะอันนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ใส่ข้าวลงไปต้มด้วยเลยนะคะข้อแรกก็คือจะทำให้ข้าวเละไม่น่ารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นการที่ตักข้าวแยกแบบนี้นี่ถึงจะทำให้ดูน่ารับประทานมากกว่านะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูง่ายๆกับข้าวต้มทะเลค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบเมนูนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ